วัสดีค่ะครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วครูฝากไปนะคะในเรื่องของทวีปเอเชียนะคะภูมิภาคอะไรคะเอเชียกลางไป3ข้อนะคะใครไม่ได้ทำการบ้านยกมือขึ้นแสดงว่านักเรียนทำทุกคนใช่ไหมคะนักเรียน2/5นะคะเพราะฉะนั้นครูสามารถเรียกเลขที่ได้เลยว่าให้ใครตอบเพราะครูถามเธอก่อนแล้วว่าใครไม่ได้ทำการบ้านแสดงว่าเธอทำทุกคนใช่ไหมคะฝากการบ้านไป3ข้อเกี่ยวกับการทบทวนของภูมิภาคเอเชียกลางนะคะอีก1ชั่วโมงค่ะนักเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะพัฒนาการของทวีปเอเชียนะคะอ่ะมาต่อเนื้อหาสาระกันนะคะบอกแล้วว่าเรายังเหลือ1ชั่วโมงคือชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนพอชั่วโมงต่อไปปุ๊บเราก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3นักเรียนในเรื่องของแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชียนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตัวชี้วัดนะคะที่เราจะใช้วัดกันวันนี้นะคะ20ข้อนักเรียนจำได้ไหม P-test ก่อนเข้าเนื้อหาสาระในชั่วโมงนี้ครูให้นักเรียนทำ P-test ไปจำได้ไหมคะแบบทดสอบก่อนเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะคะวันนี้เราจะมาทำ Post-test กันนะคะ Post-test คือการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะครูจะดูซิพัฒนาการตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะที่เราเจอกันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชียเนี่ยนักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะครูจะเอาแบบทดสอบหลังเรียนก็คือ post test เนี่ยมาลบกับ pre test นะคะแล้วหาค่ากลางเพื่อที่จะดูว่านักเรียนได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนในการศึกษาของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะตัวชี้วัดที่เราวัดกันก็คือตัวชี้วัดที่1อธิบายนะคะนักเรียนพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคเอเชียนะคะนักเรียนได้ศึกษาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกภูมิภาคเอเชียใต้หรือภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ภูมิภาคเอเชียกลางใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราจบในเนื้อหาสาระของภูมิภาคเอเชียกลางไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ครูยังฝากการบ้านไว้กับนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียกลางนะคะจำหน้านี้ได้ไหมทวีปเอเชียใช่ไหมคะประกอบด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้เอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียกลางตอนนี้ถ้าสมมุติครูถามว่าจีนอยู่ในภูมิภาคใดนักเรียนตอบได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอบได้เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ครูถามนักเรียนสามารถแยกออกได้หรือยังคะว่าในแต่ละประเทศอยู่ในภูมิภาคใดพอแยกได้ไหมคะได้นะโอเคนักเรียนถ้านักเรียน2/5ได้2/1ถึง2/4ก็ต้องได้นะโอเคครูจะทำยังไงให้เพื่อเป็นการทดสอบว่าเธอทำได้เพื่อเป็นการเทสว่าเอ้ยนักเรียนทำได้จริงๆทำไงดีคะถามเพื่อนบอกถามอ่ะนักเรียนการบ้านของภูมิภาคเอเชียกลางที่ฝากไว้3ข้อจริงๆแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาครูบอกว่ามีทั้งหมดกี่ข้อนะ7ข้อใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำในชั่วโมงนะคะนักเรียนว่าอีก4ข้อที่เหลือคืออะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะนักเรียนเขาให้ยกระดับใช่ไหมคะผลคะแนน O-net ใช่ไหมคะนักเรียนถึงแม้โรงเรียนเรานะคะจะชนะระดับประเทศหรือว่าสูงกว่าระดับประเทศก็ตามนะคะนักเรียนแต่เขาให้มีการพัฒนาขึ้นนะคะให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทบทวนบทเรียนนักเรียนเปิดหน้าที่ครูสั่งเป็นการบ้านนะคะหรือว่าโฮมเวิร์กนั่นเองนะคะเปิดหรือยังคะเปิดแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย1นะคะเลขที่1มาหรือเปล่าคะมาไหมคะมามาค่ะข้อที่1คำถามเขาถามว่าไงเอ่ยลักษณะเด่นของภูมิภาคเอเชียกลางดีมากเลยวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนของวันแม่นั่นเองนะคะนักเรียนลักษณะเด่นของภูมิภาคเอเชียกลางเชิญเลขที่1ค่ะนี่นักเรียนไม่ได้เรียนตามเลขที่หรอคะเวลานักเรียนนั่ง
นั่งตามสบายใช่ไหมคะโอเคเชิญค่ะดังๆค่ะนักเรียนไม่ได้ยินคือภูมิภาคเอเชียกลางเป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่เป็นดินแดนของกลุ่มประเทศสาธารณรัฐอิสระที่อยู่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัสและทางตะวันออกของทะเลแคสเปียนลักษณะเด่นของภูมิภาคเอเชียกลางนะคะนักเรียนดูสไลด์ของครูนะคะถ้าสมมติว่าใครตอบนะคะที่ใกล้เคียงกับครูนักเรียนก็เช็คถูกไปถ้าสมมติใครตอบผิดครูบอกแล้วให้ใช้ปากกาแดงนะคะแก้ไขไปนะคะสำหรับการทบทวนนะคะเป็นการบ้านโฮมเวิร์กนี้เราจะไม่มีคะแนนให้นะคะนักเรียนแต่จะเป็นคะแนนเก็บเป็นคะแนนสมุดนั่นเองนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะผิดก็แก้ไขนะคะลักษณะเด่นของภูมิภาคเอเชียกลางนะคะก็คือเป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมคะนักเรียนที่ครูบอกแล้วนะคะโดยประเภทเกิดใหม่เนี่ยนักเรียนในภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยเดิมเนี่ยนักเรียนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนเรียนหรือยังคะสอนไปหรือยังคะจำได้ไหมว่าเป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่จำได้ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นภูมิภาคที่ไม่มีทางออกทะเลใช่ไหมคะใครตอบแบบนี้นะคะให้เช็คถูกไปนะคะปลายทางนี้นะคะนักเรียนแก้ไขด้วยนะคะไม่ใช่ว่าครูไม่ได้ตรวจให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะไม่แก้นะคะพอนักเรียนส่งสมุดครูครูจะรู้เลยว่าใครทำงานหรือไม่ทำใครสนใจเรียนหรือไม่สนใจเรียนนะคะข้อที่2นะคะโจทย์ว่าไงคะนักเรียนพูดถึงในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียกลางใช่ไหมคะที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรอย่างไรใช่ไหมคะเลขที่2มาไหมคะเชิญเลยค่ะนักเรียนรันตามเลขที่ไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เราจะเจอกันหมดนะคะเมื่อวานนักเรียนครูเล่านิดนึงเมื่อวานครูสอนม.3ครูไม่เรียกเลขที่ครูบอกว่าอ่ะ3ทับ4แล้วแต่ว่าเธอจะใครก็ได้พูดนะนักเรียนเชื่อมั้ยคนเก่งไม่พูดเลยไอ้คนที่พูดไม่ชัดอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกคํา2คํามาผสมภาษาคนนั้นแหละนักเรียนเป็นคนตอบให้เพื่อนแล้วครูถึงบอกกับเพื่อนในห้องบอกว่านักเรียนรู้ไหมครูไม่ชอบคนเก่งแต่ครูชอบคนขยันที่แล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามด้วยแล้วเสียสละเพื่อเพื่อนด้วยนักเรียนส่วนมากคนเก่งมักจะเห็นแก่ตัวใช่ไหมเธอเป็นคนเก่งไหมแต่หนูเป็นคนขยันใช่ไหมคะคนขยันสักวันหนึ่งก็ต้องเก่งอ่ะโอเคลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียกลางส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรอย่างไรคะหมายเลข2ค่ะไม่ได้ยินค่ะลูกเปิดไมค์ไหมเปิดไมค์ยังภูมิภาคเอเชียกลางตั้งอยู่ทะอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีอาณาเขตทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสหพันธ์สหรัฐเอเชียทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับสหรัฐประชาชนจีนทางใต้และทางตะวันตกติดกับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพูดถึงลักษณะของภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียกลางใช่ไหมคะนักเรียนคำตอบของครูนะคะก็จะคล้ายๆกับของเดิมนะคะก็คือประชากรส่วนใหญ่นะของภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบกว้างใหญ่นะคะมีทะเลภายในแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายนะคะนักเรียนก็อย่างเช่นทะเลแคสเปียนนะคะนักเรียนนักเรียนซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมนะคะที่สำคัญของภูมิภาคนี้นะคะส่วนบริเวณเขตทะเลทรายก็มีการกระจัดกระจายนะคะอยู่เป็นหย่อมๆนะคะทั่วทั้งภูมิภาคนะคะในส่วนที่เป็นทะเลทรายนักเรียนก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่น้อยนั่นเองนะคะใครไม่ได้อ่านหนังสือมายกมือขึ้นครูไม่รู้นะคะครูไม่ช่วยเธอครูบอกแล้วว่าครูเจอผลกระทบคือแบบว่าถ้าครูสั่งการบ้านกลับมานักเรียนจะก๊อปปี้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูปรับให้ครูสอนเร็วขึ้นกระชับขึ้นแล้วให้เวลานักเรียนทำงานในชั่วโมงให้ได้
นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมีน้ำใจต่อเธอหรือเปล่าหรือยังไงนะคะห้ามลุกจากที่นั่งนะคะในการทำแบบฝึกหัดนะคะข้อที่3ของนักเรียนยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะทำหรือยังในเรื่องของที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะข้อที่3ที่ครูให้การบ้านเป็นในเรื่องของโจทย์ว่าไงคะข้อที่3ที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางโอเคงั้นเธอทำการบ้านถึงข้อนี้ใช่ไหมคะโอเคงั้นขอเลขที่3อีกเลขหนึ่งถามในเรื่องของที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางส่งผลต่อพัฒนาการเศรษฐกิจอย่างไรคะเชิญค่ะเชิญเลยครับเอเชียกลางในอดีตมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายแพะไหมต่อมาเมื่อเส้นทางการค้าเปลี่ยนเป็นเส้นทางทะเลความสำคัญของเอเชียกลางด้านเศรษฐกิจจึงลดลงและสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าประชาชนจีนจึงประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นแกะแพะม้าและทำกสิกรรมนักเรียนทำไมนักเรียนไม่อ่านในสมุดนักเรียนคะเพราะว่านั่งหน้าครูพอดีเขาอ่านในหนังสือให้นักเรียนฟังทำไมไม่อ่านในสมุดคะทำไมไม่ตอบเหมือนที่ในสมุดนักเรียนตอบคะตอบครูมาเลยค่ะนอกจากในหนังสือครับอะไรนะครับจากในหนังสือครับไม่เข้าใจทำจากในหนังสือครับทำจากในหนังสือ